สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับง่วงนอนก็ง่วงนอนนะแต่ว่าผมไปดูคำคอมเมนต์นะครับของหลายๆท่านมาปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเนาะถ้าเรายัง สามารถที่จะแปลข่าวหรืออ่านข่าวได้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้นอนเนาะและอ,อีกเรื่องนึงเนี่ยผมเองเนี่ยนั่งแปลข่าวไปก็ง่วงเนาะก็เลยคิดว่าถ้าเรานั่งอ่านข่าวต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะครับถ้าเกิดใครติดตามในช่วงประมาณ5้าทุ่มนะมาเน่ ane, เนี่ยย้าย24ชั่วโมงนะครับผมก็เลยคิดว่าเอถ้าเกิดพรุ่งนี้ มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมันก็มันก็ได้ทราบข่าวเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะเดย๋ยว,วันนี้นะเข้ารายการเลยนะครับลองฟังรูปแบบของอะไรนะคือข่าวใหม่ๆนะครับแต่ว่าผมก็ยินดีนะจริงๆก็ง่วงนอนมากเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลก่อนนะครับนิวคาสเซิลนะครับยังไม่อยู่เสริมทัพนะครับวันนี้นิวคาสเซิลจะมีอยู่2ข่าวเป็นเรื่องราวของเดซาซี่นะครับกับคาวิชานะนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้นะครับยังคงพัฒนาดิวอ,า,อาร์แอสเซอเดซาซี่นะครับซึ่งเป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นคู่แข่งของนิวคาสเซิลผมจะมาอัปเดตให้กับแฟนนิวคาสเซิลเป็นข่าวแรกเลยคือ นิวคาสเซิลนะครับได้อัปเกรดนะครับแล้วก็มีการเจราจาที่แซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวสกายสปอร์ตรายงานนะครับว่าสถานการณ์ของคตัวของไม่ชิคาวิชานะตัวของเดซัสซี่ในตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยอยากได้เดซัสซี่มากๆและเดซัสซี่ก็ตกลงรายละเอียดส่วนตัวจบแล้วแต่ที่แน่ๆนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาแข่งกับนิวคาสเซิลได้เนี่ยก็ต่อเมื่อขายแม็กควายให้ได้ก่อนและดูเหมือนว่านะครับนิวคาสเซิลกำลังผัดรันเดีลดิว <ๆ S 1> ของเดซัสซี่เนี่ยกับโมนาโกให้จบให้จบเลยเขาจะจ่ายเงินเลยส่วนดิลแม็กควายนะครับโดนปลดกับตันทีมคืนนี้ก็ยังขายไม่ได้เพราะเวสแฮมยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นนะครับเดซัสซี่มีโอกาสมาอยู่กับนิวคาสเซิลสูงมากๆ มีโอกาสมาอยู่กับนิคาสเซลสูงมากคําถามในรายงานจากโรมาโนในช่วงหัวค่านะครับเขาบอกว่าเดซซี่เนี่ยเป็นกองหลังที่โดดเด่นแน่นอนสําหรับการมาของเขาจะทําให้นิคาสเซลไปอีกระดับหนึ่งแฟนนิคาสเซลเห็นด้วยหรือไม่นะครับเขาดีกว่าฟาเบนชาแน่นอนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแฮล่เคนนะครับวันนี้แฟนสเปอร์มีข่าวอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำลายสมโมสรให้แล้วกันนะครับอันดับแรกเรื่องราวการไปบเบย์มินิกเนี่ยหลังจากที่อุโนเฮเนสนะครับประธานกิติมศักดิ์ของบเบย์มินิกเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่อหน้าสานรณชนนะครับแน่นอนครับสมโมสรต้องการเซ็นสัญญากับตำแหน่งสไตรเกอร์ และก็รู้ว่าเคนเนี่ยเป็นสไตเกอร์ระดับโลกแต่เดวี่นะครับก็สามารถเอาชนะใจแฟนสเปอร์ได้นะคือไอการไม่ยอมขายเนี่ยมันตรงใจแฟนสเปอร์แหละอย่าไปขายและทีเนี้ยความแน่วแน่เนี่ยก็จะทำให้หลายคนเนี่ยปรบมือให้เดนนิลวีเ,เ,เ,เลยมันอยู่กับเคนละมันอยู่กับเคนเคนจะต้องเป็นผู้ยุติเรื่องราวนี้ด้วยวาทศิลป์ ที่จะต้องกล่าวให้กับเดนิลว่และแฟนสเปอร์ฟังผมอยากอยู่ที่นี่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องการไปบาิยามินิกกันแหละถ้ายังไม่ได้ออกมาพูดแน่นอนครับเรื่องราวของข่าวสเปอร์เนี่ยแน่นอนครับผมจะพูดแตแกจริงๆะแฮร์รี่เคนอะ่ะมีทุกวันเคนวควรโดนขายไหมเอาตรงๆนะพะเขาต้องการไปอยู่แล้วฤดูกาลใหม่ก็กำลังจะมาอังเก้ต้องการเงิน150ร้าล้านปอนด์อ่ะ ในการเปลี่ยนทีมใหม่ก็ก็นา่าก็น่าห้าสอ่ะผมบอกกันเลยว่าในสื่อเขียนไว้นะครับเคนจะต้องเป็นผู้ตอบให้กับแฟนสเปอร์และดนนิลวีทราบไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้อยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสสอนาเซอร์กันนะครับ24ชั่วโมงมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโมสร อันาเซอร์นะครับต้องการเซ็นสัญญากับซาดิโอมาเน่นะครับของบาเยเยมิเนิกภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับล่าสุดนะครับบยอยเยมินิกนะฝากฝั่งบยอยเยมินิกนี่โอ้โหได้ยินข่าวนี้ปุ๊บนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าหลังจากที่สโมสรอันาเซอร์เนี่ยอยากซื้อซาดิโอมาเน่นะครับโอ้โหแต่ว่าอันาเซอร์เพิ่งโดนยกเลิกนะครับดีลของอาเมดมูซาอาเมดมูซามานะ ที่เขาจ่ายที่เขาติดหนี้กับเลสเตอร์อ่ะค่าธรรมเนียมเนี้ยนะครับโดนโดนตัดสินว่าดิวมันเป็นโมฆะอะไรเงี้ยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอานาเซอร์เนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับมาเน่เนี่ยสามารถทําได้นะสามารถทําได้เพราะว่าดิวของมาเน่เนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ30ล้านปอนด์นะครับสาล้านปอนด์ประมาณนะมันเกิดขึ้นได้เพราะ ไบโอมินิกต้องการขายซาดิโอมาเน่อยู่แล้วนะครับและที่แน่ๆนะครับอาจจะน้อยกว่า35ล้านยูโรด้วยก็ได้นะครับก็ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดตอนนี้นะในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการขายมาเน่เออเขาต้องการขายมาเน่นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัลว r โรมราตากันนะครับล่าสุดนะครับมราตาก็พร้อมที่จะไปอยู่กับสโมสรโรม่าแล้วนะครับและเวลานี้นะครับข้อตกลงการร่วมทัพโรม่าเนี่ยเสร็จละนั่นก็หมายความว่าจูเซ่มูรินโญ่นะครับก็จะได้สไตรเกอร์ระดับโลกอีกหนึ่งคนก็คืออัลวโรมราตาวัย30ปีนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดูซานเวลาฮวิดกันนะครับไม่มีอะไรพลิกโผอีกแล้วนะครับเบกกิ้งนิวขึ้นแล้วสโมสรบริสเซียแมงนะครับกำลังกิรจากับยูเวนตุสครับเพื่อปิดดิวดูซานเวลาฮวิดนะครับและก็ได้ข้อตกลงส่วนตัวสัญญาถึงปี2028หาลือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินเชลซีออกจากการแข่งขันไปแล้วตั้แต่เมื่อวานนะครับก็ดูซานจะเป็นกองหน้าคนใหม่ของ ปาีสแซ์แแมงนะครับเพื่อเตรียมรองรับการอำลาทีมเอ็มปาเป้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับก็ลองฟังดูนะครับคือเชลซีกำลังจะปิดโมเซสไคเซโดเนี่ยน่าจะเป็นคืนนี้แหละใกล้ละที่จะปิดดิวไคเซโดเพราะลิภูไม่ไม่ยื่นนะแต่ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้พอตเปเชซิโนนะครับเตรียมเตรียม เขาเรียกว่ากระบี่มือสองอ่ะคือหลังจากปิดดีลโมเสตไคเซโดกระบี่มือหนึ่งเสร็จใช่ไหมครับกระบ,บี่มือสองจะทำงานทันทีก็คือดีลของโรมิโอลาเวียแน่นอนพอเพราะเพราะิเชติโนต้องการเซ็นสัญญาก,กับกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับก็คือโรมิโอลาเวียนี่แหละนั่นก็หมายความว่าการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีในดีลของโรมิโอลาเวียกำมันจะเกิดขึ้น แต่ทีมที่อาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือเป๊ปกับดียลานี่นะครับอาจจะใช้สัญญานะครับซื้อกับ40ล้านปอนด์ก็ได้แต่ใช้งานในปี6-7ก็คือใช้ปีหน้าเท่านั้นดังนั้นนะครับตอนนี้นะเงื่อนไขาการฉีกสัญญาราเวียนเนี่ยซัตเทมตันยังอยู่ที่50ล้านปอนด์อยู่เพราะเขารู้ไงเออเดี๋ยวรอดูกันนะครับใครจะปิดดิวลาเวียได้นะครับแต่ว่า,ากลายเป็นเชลซี เดี๋ยวรอปิดไคเซโดจะมาปิดดีลนี้ต่อรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เร,ร,รื่องราวของโรเมลลูคาคูกันนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรอนินเตอร์มิลานนะครับก็ตอนแรกอะ่ะก็จะได้ลูคาคูแหละอินเตอร์นะแต่พอรู้ว่าไปคุยกับยูเวนตุสปุ๊บยกเลิกดีลนี้ไปเลยนะครับก็ก็ถือว่าช็อกลูกคาคูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วลูกคาคูเองเนี่ยถ้าเขานะไม่ไปคุยกับยูเวนตุสก่อนนะ อะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับนักข่าวบเขาว่าลูกาคูจะต้องกลับมามาที่สโมสรเชลซีในวันาคารนี้ก่อนนะครับมามาเชลซีในวันาคารนี้ก่อนถ้าจะแปลกหูปแปลกตาอยู่นะก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของริยัตมาเลสกันนะครับล่าสุดนะครับเปเปริโอลาถึงกับตะลึงนะครับตะลึงเลยนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลานี้นะครับสโมสร ในอย่างสโมสรอนอันฮิรันน่ะอันอารีอันอารีขออภัยนะเขาปิดดิวมารเลสละแล้วเขารับเงื่อนไขส่วนตัวละตอนนี้การตกลงค่าตัวเป็นสิ่งสุดท้ายกับแมนซิตี้แล้วนะครับคือในอีกยีิชั่วโมงข้างหน้านะครับสโมสรอนอันฮิรันเนี่ยซึ่งได้เซ็นสัญญากับเอดูอาร์เมนดี้ไปแล้วและก็ที่แน่ๆนะครับหลายๆสโมสนอนนะครับก็อันฮอันฮิรันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะ เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโนอยู่อันฮิรันปะผมไม่ได้เช็คเฟอร์มิโน่ซะด้วยสิแต่มีชื่อของเฟอร์มิโน่อยู่นะครับเอออันอาลี่เหรออันอาลี่ใช่ไหมอันนี้สโมสรอะไรเนี่ยโอ้ต้องต้องคือผมจะเช็คสโมสรก่อนนะครับอันอันอาลี่นะครับก็โอเคสโมสรเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอันอาลี่โอเคเฟอร์มิโน่ก็อยู่ที่นี่นะครับก็อันอาลี่จะได้ยัดมาเลสอีกคนนะครับ ในขณะที่เป๊ปกาดิลล่านะครับก็ถึงขนาดบอกว่ามันมันเหลือเชื่อมากเพราะว่าการเจราจาก,กับผู้เล่นของแมนซิตี้โดยที่เป๊ปกำลังพักผ่อนอยู่เงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวลุกทั้งสําคัญเลยนะครับมาเลสเป็นส่วนหนึ่งแห่งความยิ่งใหญ่นะครับเขายิงไป78ประตู59แอซิสจาก239นัดให้กับแมนซิตี้มาเลสเนี่ยกำลังจะเดินทางออกจากแมนซิตี้นะครับโดยที่เบนจารอบบอกว่ามาเลสได้ขั้นเหนื่อยนะครับต่อป,ปีนะครับ ต่อปีนะประมาณ4 8 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ควรไปแหละ4 8่0 0นนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเ,เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะผมผมผมกดปิดไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา่าโทมัสปาเต้กันนะครับล่าสุดนะครับปาเต้ก็ต้องตามมา p ีซ c ซั่นที่อเมริกานะ ปาเต้ตอนนี้นะครับเขาอยู่กับอาร์ซนอลมา3ฤดูกาลแล้วนะครับวันนี้การย้ายทีมของเขาเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้อาร์เตต้านะครับตั้งค่าตัวนะครับของตัวของไอทูมาสปาเต้ทั้งหมดนะครับประมาณ50ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงเลยแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูการต่อรองราคาว่าสโมสรไหนจะมาซื้อนะครับทมัสปาเต้นะครับก็จริงๆอ่ะ ต้องคืออาเซนอนต้องการขายแหละแต่ว่าตอนนี้นะเขาอาจจะเลือกที่จะไปพีซีสั้นก่อนนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายกันนะครับล่าสุดนะครับก็แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูกเอเล็กตนแฮกปลดจากการเป็นกัปตันทีม ล่าสุดตอนนี้นะครับเขาก็าจะถูกขายให้กับเวสแฮมยูนเต็ดนะครับเชื่อกันว่านะครับแมนยูกับเวสแฮมเนี่ยน่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแม็กควายเองนะครับก็แน่ๆนะครับเขาย้ายออกแน่มันก็มีข่าวออกมาว่าถ้าแม็กควายย้ายปุ๊บแมนยูจะเอาใครมาที่เป็นข่าวอยู่เลยตอนนี้ก็คือแอสเซลเดอร์เซซีซึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังพยายามผลักดันให้ดีลนี้จบนะครับ ในขณะที่คนนึงนะครับก็คือแม็กซ์คิวเมนนะครับที่เป็นกองหลังของวูเพมตันก็สามารถทดแทนได้แล้วก็อันโตนิโอซิวาของเบนฟิก้าโอ้ันนี้อันนี้แก่งเลยแหละนะครับแก่งเลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่าใครจะมาแทนที่แม็กควานะครับเรามาต่อที่เรื่อราของอังเรโอนาน่ากันนะครับเอริกเตนแฮกโทรหาโอนาน่าแล้วนะครับโทรตรงเลยนะ และที่แน่ๆนะครับ48ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับไม่มีปัญหาอังเรโอรน่าปิดดิว99.9%นะครับเหลือแค่ตรวจสอบการวิธีการชำระเงินนะครับก็เหมือนคนจ่ายกับข้าวเสร็จแล้วอ่ะแหละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟรองเคซี่กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรยูเวนตุสยังตื้อนะครับตื้อของโลกนะครับ ตัวของยูเติ้ต้องการเจราจากับฟรองเคซี่อีกรอบนะครับเพื่อปิดดิวฟรองเคซี่ให้ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอร์ินโบลกันนะครับล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานจะของเงื่อนไขสุดท้ายของโบลกันในสัปดาห์หน้านะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโบลกันเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้เกือบ50ล้านปอนด์เลยนะครับและที่แน่ๆนะครับตอนนี้นะยูเตุสเนี่ยนะครับ กำลังจะซิวโบโลโกกันนะครับเดี๋ยวขอภัยนะครับมียูเวนตุสสนใจด้วยแต่อินเตอร์มิลานนี่แหละนะครับจะเป็นคีย์หลักสำคัญที่จะเซ็นสัญญากับโบโลโกกันด้วยนะครับเขาแข่ง2สโมสรอ,อินเตอร์กับยูเวนตุสแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับไม่แน่นะเดี๋ยวจะอาจจะมีทีมที่3ามเอซมิลานก็ได้ผมเห็นแวบ,บๆในข่าวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาบินโยนะครับวันนี้นะครับรายละเอียดสุดท้ายนะครับไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวอยู่แล้วนะทีนี้ฟาบินโยนะครับได้คุยกับนูโนเอสบิลิโตซานโตแล้วสโมสรนนะครับกำลังไฟเขียวนะครับและจะมีการเคลียร์กันวันนี้ไปเลยนะครับก็ขอให้ฟาบินโยย้ายทีไมไปไวแล้วกันแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของาซาบีไซมอนนะครับล่าสุดนะครับซาบีไซมอนนะครับจริงๆอ่ะพอซื้อกลับปุ๊บปารีสปล่อยยืมตัวเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงนะครับซาบีไซมอนนะครับก็จะออกไปยืมตัวนะครับ1ปีก่อนและหลังจากนั้นก็จะกลับมาอยู่กับปารีสเซนแคมงนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดหรือยังนะครับโอ้โหนี้เรื่องราวเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเช็คข่าวนิดนึงนะครับเรื่องราวของลูคาคูก็ไปแล้วนะครับไล่ข่าวเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคาวายชาคาวาสเตเคเรียนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาเซิลนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ82ล้านปอนด์เพื่อปิดดิล อาเพลย์เมเกอร์ตัวกลั่นเลยแหละนะครับของนาปโปลีนะครับก็รอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของคาเซคาคาเซเดใช่ปหมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเช็คเช็คชื่อนิดนึงน,น,นะอ่าคาเซคาซาเดเออใช่นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของคาเซเดเนี่ยนะครับกองกลางของสโมสรเชลซีนะครับต้นสังกัดเชลซีนะ ตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามีหลายทีมนะครับสนใจสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยอยากจะปิดดีลนี้โดยซ้ำนะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับนิวคาสเซิลนะครับน่าจะมีโอกาสแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ กับดีลของเดซาซี่มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวของเคนเนี่ยต้องรอเคนมาเป็นคนตอบเลยนะครับว่าจะยังไงต่อแน่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะครับก็จะต้องย้าย24ชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าบิลเบนิคได้รับข้อเสนอละอาวุโรมอนต้านะครับก็น่าจะมาอยู่กับโรม่านะครับแล้วก็ดูซานบราฮามิดนะครับก็จะไปอยู่กับยูเวนตุสเอาไว้คอยนะครับก็ดูซานจะไปอยู่กับปารีสนะครับแล้วก็ แผนของพอสนะครับเซ็นสัญญากับไคซิซโดก็จะมาเซ็นลาเวร์เพิ่มอีกนะครับไม่เป็นไรครับตังเยอะอยู่แล้วเนาะเชลซีเดี๋ยวเขาก็จัดการกันได้เองแหละส่วนลูกค้าคูนะครับก็จตอนนี้นะเขาก็จะอยู่อยู่ในฟุนบตบอลต่อแหละแต่ปรากฏว่าคงจะไม่ใช่สโมโสออินเตอร์มิลานอีกแล้วนะครับเพราะออนเตอร์มิลานถอยมาตั้งตั้งนานแล้วนะส่วนยิรันมารยัมาเลสนะครับก็น่าจะไปอยู่กับสโมโสร ในซาอุดิอาระเบียแหละอันอาลีนะครับก็จะไปอยู่กับเฟอร์มิโนนะครับแล้วก็เรื่องราวของโทมัสปาเต้ก็เช่นกันนะครับโทมัสปาเต้เนี่ยเป็นลิสต์ที่ตามไปอเมริกาแต่ก็ยังอยู่ในข่าวของการถูกขายนะครับแล้วก็เฮลิแมกควยโดนปลดจากกัปตันทีมนะครับใครเฟสตแฮมจะช่วยซื้อไหมล่ะต้องรอดูนะครับโซ so, นานานะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะบินละนะครับแล้วก็เรื่องราวของอฟอร์มิน่นี่ก็เกมไปแล้วนะครับ เหมดหรืยังเนี่ยแบบหนึ่งนะครับซซบีไซมอนเนาะน่าเห็นใจเหมือนกันแต่ก็ยังว่าแหละนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ